สวัสดีครับครับกับไลน์เรนเจอร์อัปเดตใหญ่อีกครั้งหนึ่งนี่ก็ขอไปล่วงหน้าครับเมาส์มีปัญหาติดกันหลายวันแล้วช่วงที่หายไปอะไรก็ดีนะแต่พอมันกลับมาเป็นแล้วก็กดผิดกดถูกหน่อยก็ขออภัยล่วงหน้าเลยแล้วกันอัปเดตเยอะมากครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะพูดได้ครบหรือเปล่าถ้าพูดไม่ครบก็ไปตามจากลาเรนเจอร์ FC นะครับแฟน Facebook Fanpage ลาเรนเจอร์ FC ลิงก์ใต้คลิปก็มีลิงก์ไปแฟนเพจผมแล้วมันก็จะมีลิงก์ต่อไปอีกนั่นแหละไปหาเอาไปตามข้อมูลตรงนั้นดีกว่ามันเป็นแหล่งสังคมไงคือไม่ใช่มีเฉพาะผมคนเดียวแต่มีคนอื่นอีกก็แบบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมันก็น่าจะดีกว่าตัวผมคนเดียวเสียงดังไปนิดนะเสียงเกมสิใช่ไหมโอเคแจก100ลูบี้ครับจากอัปเดตก็ดีตัวใหม่16ตัวเลยครับเริ่มที่8ดาวแล้วก็8ดาวพอเป็นตัว8ดาวครับบางตัวหลายๆตัวและเกือบทุกตัวมันสามารถแยกได้ครับจะเป็นตัวม่วงธรรมดาเป็นอะไรอ่ะเรนเจอร์อันตราหรือจะเป็นไฮเปอร์ครับเลือกได้ซ้ายขวาและถ้าเบื่อจากอาจจะอัพเป็นอันตราไปแล้วแต่อยากได้เป็นไฮเปอร์ก็สลับได้ครับแต่คาดว่าคงต้องใช้วัตถุดิบอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นแล้วรู้สึกจะเปลี่ยนระบบหรือเปล่านะว่าถ้าจะขึ้นไปอันตราหรือไฮเปอร์ต้องได้คะแนนซูเปอร์ลีโอนาร์ดอะไรพวกนั้นน่ะเกี่ยวปะไม่แน่ใจเห็นว่าต้องได้ถึง10แต้มอ่ะนะคะแนนลีโอนาร์ดผมรู้สึกว่าต้องใช้ทั้งซูเปอร์ลีโอนาร์ดและด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ก็คงจะให้น้อยหน่อยใช่ไหมไอตัวเขียวบวกพลังทั่วไปมันก็งงเหมือนกันยังงงอยู่คือต้องไปลองกันก่อนแล้วกันผมก็ไม่น่าจะได้ลองครบหรอกคือแล้วไอ้คะแนนลีโอนาร์ดตรงเนี้ยมันจะเป็นส่วนเพิ่มเติมด้วยเมื่อไปลุยด่านพิเศษหรือด่านอื่นๆหรือเปล่านะไม่แน่ใจว่าครอบคลุมด่านไหนบ้างแต่สิ่งที่มันจะได้ก็คือเพิ่มโอกาสดรอปของดีมากขึ้นนะน่าจะประมาณนี้ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจอีกชนะบางตัวก็อาจจะต้องแบบตัวลุยแดดพิเศษอาจจะต้องปั้นกันเก็บไว้ใช้กันนานๆเลยอ่ะเพราะให้คะแนนซูเปอร์ลีโอนาร์ดไปเยอะแยะแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าเพิ่มสักเท่าไหร่นะกลัวโดนหลอกเหมือนกันอ่ะระบบธาตุครับไฟชนะไม้ไม้ชนะน้ำน้ำชนะไฟก็ประมาณนี้และตัวไม่มีธาตุจะกากสุดครับจะแพ้ทุกธาตุครับจะแพ้ธาตุ3ธาตุนี้แน่ๆจะทำธาตุพวกนี้ก็แอดเข้าไปได้ครับมันสามารถแอดธาตุเข้าไปได้แต่มันก็จำกัดแล้วนะว่าตัวไหนมันเป็นธาตุอะไรหรือแค่เราไปแอดมันเข้าไปเท่านั้นเองก็ยังไม่แน่ใจว่าแรงขึ้นขนาดไหนนะแล้วก็สกิลใหม่อาจจะดูเหมือนมีพาสซีฟสกิลครับคือสกิลติดตัวเลยอะคือบางตัวเห็นอ่านก็คือแบบทำให้มิสไซล์ฝ่ายตรงข้ามรีชาร์จช้าลงหรือช้าขึ้นดิเร็วขึ้นช้าลงแล้วกันนะไม่ช้าขึ้นแล้วแต่ว่าช่างมันแล้วก็มีด่านพิเศษใหม่ครับโอเคดับตัว8ดาวด้วยอยากจะไปลองกันแหละแล้วก็อีเวนต์เซอร์เบทครับอีเวนต์แรกแจกตัวดีไฮเปอร์ลีโอนาร์ดก็ไม่รู้บวกเราได้กี่แต้มนะต้องอีโวไฮเปอร์เรนเจอร์ก่อนเคลียร์ด่านอิเลเมนต์พลาเน็ตครั้งแรกเหรอก็ได้วัตถุดิบไปเพิ่มวัตถุดิบธาตุใช่ไหมแล้วก็ล็อกอินช่วง4โมงเย็นบ่าย4โมง16นาฬิกาถึง4ทุ่ม
ก่อนถึงก่อน 4:22 นของทุกวันครับมีรางวัลให้เหมือนทั่วๆไปเอ๊ะแต่ช่วงนี้ก็มาบ้างมาหายๆครับจะเสียกจะหายอีกแล้วยังไม่เข้าเกมเลยผ่านไปเยอะแล้วอ่ะมีระบบต้องด่าก่อนไหมก็มีหงุดหงิดอยู่แล้วล่ะก็คือแค่จับเมาส์ไม่ค่อยคลิกก็หงุดหงิดแล้วไปเจอความหงุดหงิดในเกมอีกทีมครับก็เหมือนได้เพิ่มมาอีก2ทีมก็โอเคแล้วนะก็น่าจะครอบคลุมอันนี้ทีมหนึ่งก็อาจจะเป็นทีมตั้งไว้เฉยๆส่งไปช่วยเพื่อนนะทีม2ของสำหรับผมตอนนี้ก็ PVP ทีม3ก็เรดบอสทีม4ก็น่าจะเป็นด่านพิเศษทีม5อาจจะเป็นไต่หออาจจะมีด่านพิเศษและด่านธรรมดานะแต่ก็ต่างกันไม่เยอะหรอกทีม5ก็ไต่หอแล้วก็ทีมตั้งรับครับตัวใหม่ต้อง8ดาวเท่านั้นครับแล้วมันเริ่มมาที่จอนี้ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาแล้วคือเราเรียกตรงนี้ใช่ไหมแล้วเรากดไปตรงนี้ไม่เห็นเป็นไรนะต้องไปตรงหน้าอื่นก่อนสมมติเนี่ยธาตุต้องแอดไปครับวิธีแอดก็ใส่วัตถุดิบแล้วก็ใส่ทองเข้าไปโอ้ใช้เยอะมากแล้วมันจะได้อะไรเพิ่มอ่ะนี่ไงธาตุแปะมาหนึ่งธาตุเนี่ยพอระบักมาเนี่ยมันจะมาตรงหน้านี้ครับซึ่งเดี๋ยวเขาคงจะแก้นะมึงคนเอ้ยคุณควรจะแก้คือมันจะเซตไปที่ตรงนี้ทุกครั้งเลยซึ่งเราไม่ชอบมากๆคือถ้าเป็นแค่ครั้งแรกอะไม่มีปัญหาเข้าเกมครั้งแรกแต่ตอนจัดทีมเนี่ยเราเลือกอย่างเนี้ยกำลังจัดอยู่แล้วกำลังเปลี่ยนเกียร์อะไรเงี้ยพอออกกลับมาแล้วมันกลายเป็นหน้าเนี่ยเราก็ต้องมากดใหม่เสียเวลาหน้ารำคาญอ่ะไปดูครับตอนนี้เป็นอันตราใช่ไหมอันตราก็จะได้สกิลนี้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณจะเอาเป็นตัวไฮเปอร์ครับก็จะได้สกิลนี้ครับต่างกันนิดเดียวครับ 0.05 ครับเออเพิ่งจะสังเกตนะน่าจะ 0.03 ก็คือสกิลไฮเปอร์มีผลมากขึ้นเซอร์วิสก็ตรงนี้ครับก็คงน่าจะใช้ของ Evo เหมือนกันไม่ยังไม่กล้ากดเลยว่ะ กดอ่านได้ไหมว่าได้สกิลอะไรอ่ะลองดูเฮ้ยอ่านก่อนแล้วกันสวิตได้แต่ก็ต้องใช้วัตถุดิบอ่ะนะมาถึงหน้านี้แล้วหน้าต่อไปที่อยากรู้ไม่มีนะอ่ะมากดโอเคก็มีปัญหาครับจะเป็นไฮเปอร์ก็ใช้ของไฮเปอร์ก็น่าจะดีกว่าครับเพราะใช้ของใหม่ๆหายากๆก็ดีกว่านิดนึงแหละเท่าที่อ่านสกิลอะเพิ่มนิดๆหน่อยๆก็ดูดีแต่ก็เหมือนมีความยุ่งยากมามากกว่าดูไม่ได้สำคัญอะไรขนาดนั้นอ๋อใช่ไฮเปอร์มันจะได้อันนี้ครับนี่ไงวนมาหายไปอีกแล้วก็ต้องมากดกันใหม่ passive skill ครับอันนี้คืออะไรอ่ะผมเรียกเป็น passive skill แล้วกันนะคือสกิลติดตัวเลยมันก็จะใช้คำพูดที่งงคือก็บอกตรงๆไปเลยว่าบวก defense เท่า 2,000 เพิ่มพลังโจมตีต้านทานธาตุน้ำอะไรอย่างนี้ไปก็ใช้คำพูดที่วกวนให้สวยงามซึ่งแม่งไม่มีประโยชน์อะไรต่อผู้เล่นเลยถ้าเป็นไฮเปอร์คงจะเปลี่ยนเป็นสกิลนี้ใช่ไหมหรือว่าอันนี้ติดตัวไปชัวร์ไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์ก็ได้สกิลนี้แน่นอน
ได้รับบัฟเมื่อถูกโจมตีด้วยศัตรูที่ไม่มีธาตุครับจะพลังโจมตีมากขึ้นตีแม่นขึ้นสกิลแม่นขึ้นเมื่อถูกศัตรูที่ไม่มีธาตุโจมตีซึ่งตอนนี้มันก็ยังไม่มีธาตุแต่มันแอดเป็นธาตุไฟได้ถ้าจะทำก็ถ้ามันเป็นไฮเปอร์ตอนนี้มันก็เทพไปในช่วงหนึ่งแต่บวกเท่าไหร่ไม่รู้นะอันนี้ก็ต้องไปหาอ่านเพิ่มเติมกันเอาเอง งงกันไหมก็ไม่น่าจะงงแล้วล่ะก็ประมาณเนี้ยก็คือ2สกิลเหมือนเดิมแหละแต่ถ้าเป็นไฮเปอร์ก็สกิลขวาสุดเป็นอันตราก็สกิลกลางสกิล8ดาวก็เหมือนเดิมแล้วพาสซีฟสกิลถ้าเป็นไฮเปอร์ก็อันขวาสุดก็น่าจะดีกว่าเขาดูอ่านเลยมั้งกระจอกไงไม่รู้มาย่าเมย่าอันนี้อ่านแล้วก็เอ้ยโหโคตรเทพเลยที่แรกคิดว่าจะได้2อันนะแต่ดูแล้วอาจจะแค่อันเดียวคาเฟอีนอาจจะไม่โดนหลับเหรอมีสกิลหลับด้วยเหรอนะแต่ผมว่าเห็นมีกันพิษนะคือจะไม่โดนพิษอาจจะมีกันพายุอะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าก็มีสิทธิ์เนี่ยดีกว่ากันก็เยอะเหมือนกันนะ 0.202 กับ 0.03 เนี่ยผมถือว่าเยอะนะแล้วพวกนี้ล่ะไม่มีว่ะอันนี้อัตธาตุได้อย่างเดียวพาสซีฟสกิลก็ยังดี not event spread of ยิงตาบอดอันนี้อาจจะไม่โดนตาบอดครับตาบอดก็มันจะโดนเป็นยังไงวะมันก็ไม่น่าจะโดนสกิลถึงหรอกนะคืออันนี้อาจจะแอดตามมากันทีหลังหรืออาจจะเป็นเกี่ยวกับธาตุอ่ะก็คือธาตุไหนดีธาตุไม้อาจจะมีสกิลพรางตาอะไรพวกเนี้ยทำให้ฝ่ายมองไม่เห็นแต่ตัวนี้อาจจะมองเห็นได้โจมตีได้ฉลามมีไหมฉลามได้อะไรการพิษเนี่ยอาจจะไม่โดนพิษสกิลพิษต่างๆแชมเปญอันนี้ไม่แน่ใจดอนเฟียเดอะริปเปอร์เนี่ยงงเลยอะไรคาถาสั่งตายคาถาเดธอะไรพวกนี้เหรอชี้ตัวไหนตัวนั้นตายเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้ไปรอรุ่นกันดูกันเอาเองรอเขาเพิ่มเติมโอ้ดูดิเมาส์มันเบิ้ลเนี่ยใส่กบเขียวเนี่ยเข้าไปเออการอัพเกรดใช่ไหมตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วนี่โอ้โหแล้ววนมาหน้านี้ตายเบยนี่ครับคะแนนเรียวนาดสีเขียวเนี่ยต้องให้อัพไปถึง10แต้มแล้วอัพ to 10 point ultimate and hyper level hyper ต้องอัพ to 100เหรอ ultimate ultimate เหลือแค่10แล้วเหรอเฮ้ยงงว่ะอาจจะเป็น ultimate เต็มที่10แต้มครับตัวไฮเปอร์เต็มที่100แต้มคืออัดกบเขียวไปได้เรื่อยๆอ่ะแต่ตีบวกตรงนี้ยังไม่แน่ใจนะยังมีอะไรให้ลองเยอะครับอาจจะต้องศึกษากันเอง น่าจะเป็นแยกกันแล้วนะ2อันคือตัวไหนท็อปๆแล้วก็อยากใช้นานๆก็อาจจะต้องอัพเป็นไฮเปอร์เพื่อจะทำให้ได้ร้อยแต้มและแต้มตรงนี้น่าจะไปเพิ่มโอกาสได้ของในด่านมากขึ้นเยอะจังเลยครับขาดไปประเด็นไหนอีกคือผมจะลุยด่านอ่ะมาเนี่ยต้องมาจัดตรงนี้ค่อนข้างน่ารำคาญแล้วยิ่งกดไม่ค่อยติดด้วยลากก็ไม่ไปเมาเบิ้ลมากครับวันนี้ลองสังเกตตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลากนะคือผมกดคลิกค้างแล้วก็ลากครับกดคลิก1ครั้งจะมีอักษรวงแดงๆมา1วงแต่ภาพที่เห็นก็คื
วงขึ้นมาหลายๆวงเนี่ยผมพยายามลากแล้วมันต้องคลิกค้างและลากกดคลิกหนึ่งทีก็หนึ่งวงโอ้โหจะถึงไหมวะเนี่ยวันนี้ว้าวต่อยกันดีกว่ามาเงี้ยกูกินแล้วลากไม่ไปเว้ยอะไรวะสักครู่ครับกลับมาแล้วครับโอ้กว่าจะได้วันนี้หนักมากเลยเมาส์น่าเกลียดมากเกลียดงัดด้วยเดี๋ยวเสียอีกเครื่องมันกระตุกหรืออะไรวะมันดิจิตอลมันไม่ใช่กดคลิกแล้วติดเลยไงปุ่มช็อตคัทมันเยอะเกินดีเกินไปนั่นแหละอันนี้ครับเคลียร์ด่านต่างๆครับโอ้โหกดลากครับมันคลิกเข้าให้เฉยเลยอะไรวะลากไม่ไปอึ๊ดโอ้โหเพียบเลยครับอึ๊ดแล้วก็นี่ไฮเปอร์ทำไฮเปอร์ได้1ตัวโอ้ยถึงวันที่ถึงเดือนหน้าน่ะได้ตัวหนึ่งก็น่าเอามาบวกแต้มเขียวแหละหรืออาจจะบวก1หรือเปล่าวะยากนะก็ไม่ต้องห่วงครับคนก็ไม่เล่นกันก็แค่นั้นเอง อยากไปคนเขาก็หนีก็แค่นั้นเองเออขยาย300เป็น400เรียบร้อยด้วยป่ะลุยกันเอาอันเก่าแล้วกันอันเก่าเอาอีก7ชั่วโมงไม่เป็นไรอันใหม่รู้สึกจะสายธาตุใช่ไหมธาตุหรืออีโวเนี่ยธาตุแหละเข้าด่านนี้ครับเอาเวลี่ยากก่อนแล้วกันก็คือเวลี่อีซี่ง่ายนี่ง่ายแล้วเขาต้องบอกว่าต้องการ ability ไหนใช่ไหมการ์เดียนแองเจิลโอ้โหลองดูแล้วกันครับรางวัลก็เท่าที่เห็น5ขนนกมันจะยากกว่าเดิมยังไงวะออโต้ได้ไหมเพื่อนปะคืออะไรอะอะไรวะแล้วก็ได้ของธาตุไฟมาเอาไว้แอดตัวธาตุไฟแต่ใช้เยอะมากเลยนี่เท่าที่เห็นเสียงโลอีกหน่อยแล้วกันเสียงกระตุกมาอีซี่ครับกับตัวเดิมโอ้ย10ขนนกเลยเหรออ่ะไล่เป็นขั้นๆไปแล้วกันครับเผื่อจะได้รู้ว่ามันยากหรือไม่ยากอ่ะไปตัวเดียวไหวป่ะวะเป้าหมายแค่ลงรูใช่ไหมริปเปอร์ครับเน่นงาตายเลยจริงๆด้วยสกิลริปเปอร์ครับอ๋อสกิลพวกนี้อาจจะเอามาเฉพาะลงด่านพวกนี้ก็ได้ครับริปเปอร์ทีเดียวตายนะครับก็มีแชมเปญกันทุกคนนี่ก็ใส่ตัวพวกแชมเปญมาก็พอแล้ว14ครับโอ้โหดูดคนนกสุดๆเลยของใหม่ไงดูดกันซะเต็มที่เลยทีนี้ริปเปอร์ตายได้ฉาบปะวะดูก่อนอมตะจะรอดไหมมาแล้วฮุบอ๋อตายหมดเลยครับเอ้าเมาเบิ้ลขออภัยกดทีเดียวออกเยอะคือก็มีการสู้ธรรมดาด้วยโอ้ใช้ไอเทมไม่ได้เลยครับริปเปอร์มาอีกแล้วครับโอ้ถึงแพ้แน่ๆตายเลยโอ้อ่ะเหลือแต่มิสไซล์ถ้าไม่มีตีป้อมก็โอ้โหริปเปอร์มาจริงครับโหดร้ายมากครับโอ้แพ้แล้ว
คือถ้าเกิดสู้ธรรมดาแล้วมันมีสกิลพิเศษด้วยครับเอ้ยเรียกตัวนี้ให้ผมบ้างเออแชมเปญมาช้าจังโอเคครับฆ่าหมดชนะเดี๋ยวต้องหาตัวพวกนี้มาใส่ทีมแหละไม่งั้นก็ไม่น่าจะผ่านโอ้แล้วรางวัลรางวัลยังกะโหลกหมาเหมือนเดิมแดกคนนกมากขึ้นแจกรางวัลกากเท่าเดิมเออเราไปหาสกิลริปเปอร์ใช่ไหมวิธีนี่ครับเออไม่ใช่ริปเปอร์เดี๋ยวต้องการ์เดียนแองเจลเออเราจะเอาพวกเนี้ยมาคอยใส่ทีมมันก็ค่อนข้างจะยุ่งยากอยู่นะโอ้เมื่อกี้ลากตัวนี้มาต้องนานโอ้มาก็เบิ้ลอีกอืมโอเคมันก็ได้เฉพาะตัวที่ใส่ของแล้วนะมูนผมใส่หรือเปล่ามูนแชมเปญ2ตัวได้ป่าววะไม่ได้กดไปไหนเลยโอเคแชมเปญอีกตัวได้ครับมันก็เอามาใช้แทนขอเวลาสักครึ่งชั่วโมงครับในการพยายามลากขึ้นไปให้ได้คลิกค้างกับผมคลิกค้างโอ้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 ครึ่งชั่วโมงนะครับรอลุ้นกันว่าเราจะลากขึ้นไปได้หรือไม่ว้าเรียบร้อยครับแชมเปญธาตุน้ำนะครับโอเคได้คราวนี้แล้วไหวป่าววะมีตัวชนไหมตัวชน Guardian Angel เนี่ยแมดโดริปเปอร์ทีเดียวตายเนี่ย Ion Moon ดีกว่าอย่างน้อยแมดโดริปเปอร์อะไรวะคลิกค้างโอ้โหโอ้โหจัดทีมก็ครึ่งชั่วโมงแล้วตัวชนครับไม่มีเลยนี่วะมีแค่นี้เองอันนี้แนวหน้าเราก็จะตายครับเพราะแนวหน้าเราไม่มี Guardianแองเจิลการริปเปอร์ไม่ได้ครับด่านใหม่แอดวานซ์นอร์มอลแล้วใช่ไหม5 10 14แล้วก็ฮาร์ดครับเราใส่มา4ตัวก็น่าจะพอไหวโอ้แต่เลเวลเต็มแล้วเออกลับไปจัดทีมก็อีก2นาทีอ่ะเสร็จลุยเลยแล้วกันโอ้นี่แล้วจะส่งตัวช่วยเพื่อนอย่างไรเนี่ย17คนนกนะป่ะถอยจอโอเคไปดูกันครับสกิลริปเปอร์ไม่รู้เป็นสกิลด่านหรือว่าตายเลยสกิลด่านหรือสกิลไอตัวพวกนี้นะไม่แน่ใจคือโจมตีธรรมดาก็โหดอยู่นะมีติดใบด้วยน่าจะเป็นสกิลของด่านแล้วครับนิซาแล้วกันโอ้โหริปเปอร์ครับนี่ไงใช่สกิลคุ้มกันริปเปอร์บอกว่าเออใช่เมื่อกี้Guardian Angel ครับเป้าหมายเราก็ค่ายตัวนี้แต่มันก็ค่อนข้างเหนียวนะโอ้ตัวชนเราไม่อยู่ไง Ripper ครับฆ่าฉลามเราไปครับตัวอื่นรอดได้แล้วมันวิ่งทะลุมาเฉยเลยอ่ะอ้าวอันนี้มันสกิลอะไรขโมยตัวอีกอ่ะโอ้โหแล้วไอ้นี่ก็ไม่ตายที่มันถึกอะไรขนาดนั้นนะริปเปอร์มาอัดฉลามแล้วตายอีกแล้วแล้วเราก็ไม่ค่อยเรียกฉลามอีกเฮ้ยโออมตะทำไมติดอมตะเยอะมันขโมยเราไปนี่ว่ะอ๋อมันขโมยตัวเราไปอ๋อนี่เลือดบอสอยู่ข้างบนครับส่งตัวนี้หน่อยเพื่อนเฮ้ยโอ้แพ้แน่เลยครับโอ้โหโอ้อัดไม่เข้าว่ะมันมาตีสปาร์ตป้อมด้วยเวลาเราก็จะน้อยลงเรื่อยๆครับมันไม่ใช่ด่านเก็บเลเวลครับเสร็จดิโอ้โหไม่ให้มีโอกาสได้แก้ตัวด้วยครับโอ้โคตรโกงเข้าไปจัดทีมใหม่ครับโอ้โหและอันนี้ล่ะเรียกอะสกิลอะไรอันนี้หลับครับอ๋อมีรายชื่อบอกว่าตัวไหนมี
กันหลับเสือขาวครับมาย่าเมย่าได้ได้เดี๋ยวเราไปเคลียร์อันนั้นก่อนดีกว่าเราคาใจมากแต่เราต้องจัดทีมเพิ่มฮาร์ดใช่ไหมแค่ฮาร์ดก็ตายละต้องฆ่าบอสให้ได้ใช่ไหมโอ้โหเราจัดใหม่อ่ะน้องแล้วมันมีขโมยตัวด้วยไงตัวชนเรามีไก่เหรออ๋อต้องใช้ตัวใหม่ๆแล้วมั้งตัวชนนั่นน่าจะต้องเป็นไก่อะครับตายตายตายกดผิดครับขอเวลาสักครู่ครับจัดทีมแป๊บสวัสดีครับกลับมาแล้วนะครับก็ไม่จัดแล้วลากไม่ไปเอาไว้เมาส์มันอารมณ์ดีกว่านี้ก่อนในบางครั้งมันต้องคลิกค้างแล้วลากไปวางเราคลิกค้างไม่ได้เลยครับเมาส์มันเบิ้ลรัวๆเลยคลิกทีเดียวมันขึ้นเป็นร้อยๆทีเลยมั้งเนี่ยผมลองคลิกดูนะนี่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่าจะประมาณ10คลิกน้องก็ไปดูแล้วกันว่ามันขึ้นกี่คลิกเนี่ยป้าลากไม่ขึ้นเลยขึ้นแล้วเอาไม่ทำแล้วล่ะเสียเวลาเซฟไปโอ้ย กวนจังเว้ยไปดูอันอื่นแล้วกันครับด่านนี้ก็ด่านอย่างที่ว่าควรจะมีสกิลที่ต้องการไปดูอีกรอบกันคาใจอยู่แหละแต่ก็จัดทีไม่ได้ขออภัยจริงๆเนี่ยก็ต้องเอาตัวที่มีสกิลนี้ไปลุยด่านครับจำเป็นต้องมีนะบังคับมีเลยเพราะไม่งั้นมันติดสกิลในด่านมาปุ๊บตัวที่ไม่มีสกิลป้องกันก็ตายเลยครับรวมถึงอาจจะต้องเป็นใช้ตัวใหม่ๆด้วยเพราะตัวเก่าดูถ้าจะยังไม่เพียงพอในตอนนี้ใครใจร้อนก็ซื้อเปิดอันใหม่ก็ได้ครับใครใจเย็นก็รอเดี๋ยวมันก็มีมาเพิ่มเพราะบางทีก็อาจจะตัวเสริมพวกนี้อาจจะกากภายใน1เดือนนะของที่ดรอปบอกแค่นี้นะเสียดายที่แพ้ว่ะขาใจจะจัดทีมไม่ได้ขออภัยครับหรือใส่ตัวเล็กๆมาดีนะเฮ้ยได้ๆไปเอาอีกรอบขาใจครับก็ไม่อยากแพ้หรอกเอาไปเป็ดดีกว่าส่วนทีม2ก็ไม่ใช่ทีมเก็บเลเวลแล้วครับอันนี้มาด้วยว่ามงไม่เกี่ยวไปGuardian Angel แชมเปญอีกตัวปักทองแล้วใช้อยู่นี่ยัดเข้าไปเอาชนะแล้วรอบนี้ไอออนมูนใส่ไปยังว่าอยู่ทีมหลักใช่ไหมแล้วทีม2ก็ใส่มันมีให้เลือกด้วยว่าต้องมาปิดตรงนี้ด้วยใส่ตัวชนไปอีกลุยแต่ใช้ขนนกเยอะมากครับแล้วแพ้ไม่ก็ไม่ได้แก้ตัวด้วยก็ค่อนข้างจะน่าเกลียดนัดก็น่าเกมนี้มันก็น่าเกลียดมานานแล้วล่ะไม่จะพูดยังไงให้เยอะกว่านี้มาย่าไม่มีกันเนื้อแต่ก็ใส่ไปมันมีขโมยตัวไงเราก็ควรจะใส่พวกนี้ไปด้วยครับแค่มันขโมยตัวเล็กๆดีกว่าไปได้ซูมจอออกจากจังโอ้โหมันตีทำไมอ้าวไม่ติดอีกแล้วอะไรวะลิปเปอร์ไหมแล้วครับโอเคดูดีครับเลือดบอสลดลงเรื่อยๆครับเอาตัวเล็กๆไปนี่แหละมันจะขโมยตัวก็ให้มันขโมยตัวเล็กๆครับโอ้โหสวยงามโอ้โหขโมยไปแล้วครับตัวเล็กๆมันก็เอาไปจริงๆนะหูมันแรงจังวะโหเบรกไม่อยู่เลยเฮ้ย
อ๋อมันขโมยแชมเปญเราไปตายตายเดี๋ยวอีกรอบแล้วกันครับเพราะเมื่อกี้เหมือนจะคลิกผิดขั้น7แล้วแต่ก็โดนต้อนหน้าบ้านโอ้อะไรวะปัญหานี้ที่เดินหน่อยนะแพ้เยอะก็ไม่ห่วงนะแพ้เยอะก็เลิกเล่นก็แค่นั้นเองใช่ไหมล่ะโอ้มันจะมามีปัญหาอะไรกันตอนนี้วะอ่ะกดไปแล้ว1ทีซูมจอออกโอ้โหทำไมหายเกลี้ยงเลยวะลิปเปอร์มาครับการ์เดียนแองเจิลก็ปกป้องไปครับพอดีครับมันยังมีถอยบ้างครับไอ้เนี่ยมันมาทะลุเลยอ่ะเห็นป่ะทะลุไปแล้วทำอะไรวะขโมยตัวหรือเปล่าต้องดันมันกลับไปให้ได้ครับได้อยู่นะอ่ะมาย่าเมย่าหน่อยเว้ยเออจะให้มันขโมยตัวได้ครับใกล้แล้วครับ30เปอร์ลิปเปอร์มาอีกแล้วครับเนี่ยก็มีโล่คุ้มกันครับป้องกันเฉพาะตัวนี้นะตัวอื่นแล้วก็ไม่แน่ใจเฮ้ยไปเร็วๆดิเดี๋ยวโดนขโมยตัววิ่งเข้ามาอัดหน้าๆอีกแล้วกลัวโดนขโมยตัวมากๆครับโอ้โห15เปอร์โอ้โหยาวนานมากเฮ้ยเร็วดิ12เปอร์แล้วโอ้โหรู้สึกติดอัดและหนืดหนาดมากครับเรียบร้อยทีครับกว่าจะโดนสรุปว่ายากเกินไปครับแล้วรางวัลที่ได้ก็คือเดี๋ยวอันนี้จะง่ายกว่าป่ะด้วยทีมเดียวกันครับไประดับฮาร์ดอันนี้บ้างจากตัวนี้ตัวนี้น่าจะโดนหลับใช่ป่ะโดนหลับก็ไม่น่าจะตายเลยใช่ไหมแค่หลับอย่างเดียวดูซิจะหลับนานแค่ไหนครับบอกเลยว่าหัวร้อนเล็กๆแล้วไปโอ้หลับแล้วครับเออหลับหลับจริงแต่ไม่แน่ใจหลับนานขนาดไหนครับโอเคครับดีกว่าลิปเปอร์ครับลิปเปอร์มันตายเลยครับโอ้หลับอีกแล้วโอ้โหขี้กระจายเลยว่ะคือก็อย่างที่เขาว่าไม่มีตัวใหม่ชีวิตกากแน่นอนอ่ะโอ้โหที่จริงก็ไม่ต่างจากเดธครับเพราะพอหายปุ๊บมันก็หลับต่อเลยครับตัวไหนมันสกิลหลับวะไม่แน่ใจเป็นสกิลของฉากหรือเป็นสกิลของตัวเรนเจอร์ต่างๆโอ้โหดูดีขึ้นแล้วครับ 5% แล้วโอ้โหสกิลหลับจะดูง่ายกว่าครับเพราะมันยังช่วยยืนกว่างครับสกิลริปเปอร์มันคือตายเลยโอ้โห 5% แล้วโดนอัดอยู่หน้าบ้านแล้วโอ้โหอาจจะใช้สูตรเดิมก็ได้ครับเอ๊ะตัวเล็กๆมันไม่มีพวกนี้นี่หว่ามันต้อง7ดาวขึ้นไปบังคับให้มีตัวใหม่แล้วเย้ได้ลีอาครับก็คงดีหัวงูด้วยก็หวังว่าจะควรจะได้ง่ายครับเพราะด่านยากใช้ขนนกเยอะถ้ายังจะมายากอีกก็ตัวผู้รุ่นใหม่ก็บังคับไฮเปอร์เลยครับนี่ไงคาเฟอีนถ้าอัพเพิ่มก็สโตนโคครับได้เพิ่มอีกอันอันนี้น่าจะได้2อันนะแต่ตัวรุ่นเก่าไม่แน่ใจนะว่าคงจะ2อันแหละไม่น่าจะใจร้ายหรอก
บอกด่านดรอปด้วยเหรอโหใช้อะไรอัพวะก็วนไปวนมาแหละมั้งอยากได้ตัวนี้ก็ต้องไปเอาตัวจากด่านนั้นมาอัพอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้แล้วสกิลพื้นฐานล่ะสกิลธรรมดา20เท่าสตัน10วิครับโอ้โหก็โหดอยู่นะก็ต้องไปดูระยะก่อนว่ากว้างหรือเปล่ามีธาตุให้ด้วยครับดีครับธาตุไม้ครับมันก็น่าสนุกนะถ้ามันได้ไงถ้ามันได้มันจะ สนุกมากแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็รู้สึกไม่มีส่วนร่วมเลยว่ะวันนั้นอีกอันก็20เท่าครับ area แล้วก็ลดคิดเดเมจศัตรูลดคิดแรง50เปอร์อันนี้กระจอกครับลดทำไมแค่50เปอร์ลดเหลือ0ไปเลยไม่ได้เหรอเอาแบบคลิแล้วไม่มีค่าอะไรเลยอย่างนี้ดีกว่าเพราะส่วนใหญ่ถ้าเขาใส่สายคลิมามันก็3 400อ่ะนี่ลดไป50เหมือนไม่ได้ลดอ่ะเออ Decent Enemy Crit Damage Critical Damage ใช่ไหมแล้วทำไมมี2อันล่ะก็อันเดียวก็ไม่ใช่เหรอ Critical Damage งงๆเว้ยไปคุยกับตัวเองก่อนแล้วกันนะงงๆไซเลนนี่อาจจะเป็นการใบ้ครับนะเท่าที่จำได้โอเคครับได้แล้วครับรู้สึกดีขึ้นครับป่ะไปด่านพิเศษอันใหม่กันดีกว่ากลับไปใช้ฉลามได้หรือยังวะด่านพิเศษมันก็น่าจะเหมือนเดิมนะฉะนั้นโอ้ผมจะหาฉลามเจอไม่ใช่เออเลื่อนได้ละแหมบ่นไปซะหน่อยก็ดีขึ้นคุยกันได้ไงส่วนอันนี้มูลธนูโอเคแล้วก็7ดาวสายอินอย่างที่ผมขอครับยังขาดการช็อตคัทครับตัวที่ใช้ไปบ่อยหรือเนี่ยหรือตัวที่นอกจากล็อกอันนี้แล้วก็มีอีกล็อกหนึ่งว่าติดดาวอ่ะตัวติดดาวอ่ะเราเวลาเราจัดทีมเราจะได้เลือกได้ไวขึ้นอันนี้น่าจะเก็บเลเวลได้หวังว่าเราติดประมาทอยู่แล้วล่ะขอเก็บเลเวลต้องมาปิดอันนี้ด้วยนะโอเคจะเอาไปเลเวลไงรอนก็ใส่ไปก็ได้บาดามมูลธนูเมย่ายังไม่เต็มป่ะครับด่านพิเศษธรรมดาแบบใหม่แล้วกันได้ร้อยขนนกครับเอ้ยยังไม่ได้4โมงเลยนะมาไวครับผมวันนี้ของใหม่ไงบอกแล้วก็อยากเล่นเหมือนกันแหละมึงก็ควรจะให้อ่ะกินไปกี่ขนนกอ่ะดูอีกรอบกูเด้อเป็น10ละจำกัดเวลาแต่ไม่น่าจะจำกัดการลงครับฉะนั้นก็โอ้โหก็มีเงินก็ลงไปเรื่อยๆครับใช้ตัวเล็กๆก็ได้นะดีที่สุดก็มีตัวที่มีสกิลไอ้พวกเนี้ยซึ่งช่วงแรกมันจะลำบากครับเพราะที่เรามีมันจะน้อยมันก็ไม่สามารถจัดเป็นทีมได้เลยตัวที่เหลือก็อาจจะต้องเป็นตัวเล็กๆนั่นแหละมาชนดีกว่าคือถ้ามีตัวชนแล้วมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็ตัวเล็กๆดีกว่าเพราะมันมีขโมยตัวด้วยนี่ระวังเถอะขโมยตัวนี่แหละน่ากลัวที่สุดไปด่านพิเศษต่อ Verdant Tree อัปเดตเพิ่มอีกแล้วครับถีบแล้วออกใช้เลยก็ดูแวร์แล้วก็คงจะอัพอะไรเพิ่มเยอะมันไอ้สมดุลที่เขาอ้างมันก็ค่อนข้างน้อยลงยังอยู่อีกหรือเปล่าวะเนี่ยได้เล่นหรือยังอันนี้ก็เป็นลูกเล่นที่น่าเกลียดของเกมพวกนี้นะคือถ้าจะiPhone อ่ะ
iOS อะไรเนี่ยระบบปฏิบัติการของทางนั้นน่ะเขาจะบังคับครับต้องใช้เวลาประมาณไม่เกิน15วินาทีในการเข้าเกมคือไม่อยากให้รอนานเกมพวกนี้ก็ระดับเป็นกิ๊กเข้าเกมนานชัวร์ๆอยู่แล้วแต่มันก็กลัวจะโดนด่าว่าเฮ้ยกลัวจะขายกับ iPhone ไม่ได้อะไรพวกเนี้ยมันก็เลยให้ตอนเข้าเกมแรกๆแค่ไม่เกิน15วิน้อยๆแบบที่เขากำหนดนั่นแหละแต่พอเข้าเกมแล้วมันก็ถือว่าเข้าเกมมันก็น่าได้อย่างนั้นแต่เข้าเกมแล้วก็โหลดต่ออย่างเงี้ยใช่ป่ะเข้าเกมครั้งแรกอ่ะเราจะโหลดอีกรอบนึงประมาณนั้นแหละลูกเล่นจะด่าว่าสันดานคนพวกนี้ก็น่าจะตรงไปนะโอ้โห12คนนกถ้าเรามาเล่นเวลี่ฮาร์ดเลยนี่นะไม่สำนึกในตัวเองเลยเหรอโอ้ง่ายครับเจาะป้อมได้มันก็ง่ายแล้วล่ะอยู่ที่ปรากฏแล้วมันใช้ไอเทมได้ด้วยครับด่าไม่เสร็จพวกกี้มันใช้ไม่ได้โอ้แต่โอเคครับสีเขียวน่ารักสดใสครับให้คะแนนความสดใสไปแล้วกันง่ายกว่าด่านนรกเยอะครับด่านนรกก็ตีป้อมไม่ขนาดนี้อันนี้น่าจะพอๆกับนรกชั้น4อะนรกชั้น4ยากกว่าด้วยซ้ำเนี่ยสบายๆครับแต่ก็ติดโล่ซะหน่อยนะเพื่อความชัวร์อันนี้เฉพาะมือเก่านะมือใหม่ก็ทำใจโอ้ได้ทองเยอะอยู่นะติดดีครับกดทีเดียวเบิ้ล2อ๋ออันนี้มันจำกัดการลงแทนไงอะไรวะเพิ่งจะเข้ามาค้างให้อีกเลยสักครู่ครับบ่นจนแอปค้างเลยครับน็อกส์ค้างเลยนานๆเป็นทีครับโอเคครับรอกันอีกหน่อยแล้วกันโอ้ยาวอีกแล้วนะเห็นไหมเดี๋ยวสักพักก็เบื่อแล้วก็หายไปเนี่ยก็แล้วแต่ ROV ก็ไม่ค่อยเล่นเหมือนกันเล่นแหละแต่รู้สึกหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจสักเท่าไหร่เนี่ยเมาส์ด้วยแหละเมาส์มีปัญหาจังหวะจำเป็นในมันแบบกดไม่ติดเว้ยเคลียร์ด่านชั้น6 1ครั้งได้อันดี5ดาวโอ้โหอันขั้นเทพด้วยใช่ไหมสวิตได้1อันสร้างได้1อันเขาขยับอันพวกนี้อันสำคัญมาอันบนๆครับอันกากก็ลงไปข้างล่างไปโอ้โหลดเข้าเกมครั้งแรกอีกครั้งครับครั้งที่3ของวันนี้ครับด้วยระบบที่ผมบ่นนั่นแหละลูกเล่นเยอะไม่ต้องไปดูมิชชั่นแล้วไปกดดูกันเองแล้วกันครับอ๋อมี5ดาวเราได้กี่ดาววะเมื่อกี้เหมือนเป็นช่วงเวลาที่สั้น12คนนกครับไม่ไหวจริงๆครับเยอะมากถ้าไม่กดล่ะยากไหมยากครับควรกดโล่ครับเพราะไม่งั้นโดนทุกตัวนะขนาดกดโล่แล้วกดช้านี่จะโดนแล้วเนี่ยโอเคครับพออย่างนี้ก็จะง่ายขึ้นพยายามยึดปั๊มส้มให้ได้ครับปั๊มส้มน่าจะช่วยเรายิงยิงสเปซไงถ้าโดนต้อนอยู่ตรงเนี้ยเสร็จมันยังไงก็แรงอยู่แหละรอดแต่ตัวชนน่ะแหมสีเขียวเนี่ยเราสดใสจบด่านค้างอีกก็จบเลยแล้วกันนะครับ ต้องดีใจไหมไม่แน่ใจอาจจะง่ายก็ได้ตอบแต่ผลึกธาตุแล้วนะง่ายก็ดีครับเห็นอันนี้แล้วไม่อยากเล่นแล้วหลอนหลอนเกิดอาการหลอน
ก็ดูยุ่งยากมากขึ้นแล้วครับมีแอดทงแอดทาสเข้าไปอ่ะทิ้งท้ายตัวใหม่ก็รายละเอียดสกิลไปติดตามกันเอาเองนะอ่ะล่วงอีกแล้วเหรอไปตั้งรับชนะอ๋อมันล่วงมาก่อนไงไปตีเขาก็โดนเขาตีคืนอยู่แล้วล่ะต้องก็บังคับไปตีกันเนี่ยก็มาดูพวกนี้แล้วกันนะตัวใหม่ๆอ่ะทิ้งท้ายด้วยการเปิดกระชากแล้วกันครับไปดูก่อนตัวใหม่ไม่รู้ดรอปถึงไฮเปอร์ป่ะนะกรีกโรมันรีเจนใช่ไหมแต่ตัวพลังก็มันงอกก็แง่ๆ เพิ่มโอกาสป่ะ5ตัวเปิดอันนี้ก่อนแล้วกันอยากได้โกดอทอยู่ได้บีฟรีพอดีไงโอ้โหก็เลยจะโกดอทเป็นโกก๊อปลุยไม่เรื่องมากครับมันควรจะมาบ้างแล้วไงถ้าไม่มาก็ขวัญกำลังใจในการเล่นก็จะหายไปครับบอกเลยโอ้โหโอ้โหมันเบิ้ลวะเบิ้ลโอ้โหไอ้เหี้ยเมื่อกี้มีเสียงอะไรแทรกหรือเปล่าครับรู้สึกเหมือนเสียงลมปากจำเอาไว้ครับไม่ต้องห่วงครับดูแววแล้วคงจะหายไปแล้วครับ ผมหายไปแน่นอนครับเจออย่างนี้ครับคือชดเชยมาให้ด้วยนะครับแอดเข้า ID มาเลยนะครับหรือไม่แอดก็บ๊ายบายครับก็สนุกสนานกันเองแล้วกันผลึกเหลือแค่นี้ว่ะรวมกันไปล้านเดียวแล้วนะครับแต่ของรางวัลก็กระจอกเหมือนเดิมพี่โอ้ยต้องชั่วโมงสนุกกับระบบใหม่กันไปแล้วกันครับทำใจแล้วคือว่าไม่รู้จะเหนื่อยไปทำไมคัตช่าอย่างนี้มันเดิมอ่ะบอกเลยว่ารับไม่ได้ว่ะดูดินี่คือหรือว่าอุตส่าห์เปิดอ่ะนี่คือตัวใหม่ที่ต้องการนี่เหรอเนี่ยแล้วต้องบวก20เนี่ยแล้วออกอย่างนี้มาให้อ่ะต้องใช้อย่างนี้5ตัวเพื่อทำเป็นอันตรา1ตัวเพื่อเอาอันตรานั้นไปบวก20น่ะก็ออกอย่างนี้มาให้อ่ะแต่ยิ่ง7ดาวเนี่ยโหหมดแล้วครับจบสิ้นสักทีก็ขอให้สนุกแล้วกันครับสวัสดีเจอกัน ROV แล้วนะครับแต่ช่วงนี้ก็ไม่ต้องชวนนะจะชวนก็ชวนเล่นโหมดธรรมดานะไม่ไต่แรงอะไต่แรงอารมณ์เสีย